5โรคที่ผู้หญิงเป็นแล้วอายจะไม่กล้าไปหาหมอระวังอย่าเป็นโรคเหล่านี้เด็ดขาดอาการหรือโรค5อย่างที่ผู้หญิงถ้าเป็นแล้วจะอายมากไม่กล้าไปหาหมอเลยทีเดียว 1. เชื้อราในช่องคลอดตรวจภายในกับสูตินรีแพทย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนไปหาแพทย์ผิวหนังเพื่อรักษาสิวและยังมีอาการคันแปลกๆที่ถ้าใครรู้จะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงไม่รักษาความสะอาดหรือเปล่าไม่ต้องอายคุณมีเพื่อนผู้หญิงไทย1 ใน 10คนรู้รสอาการคนี้มาแล้วและคนที่มีโอกาสมากคือคนที่รักษาความสะอาดมากที่สุดพอๆกับคนที่สกปรกที่สุดอาการคันคืออาการแรกที่รู้สึกได้และจะรู้สึกมากขึ้นบ่อยขึ้นไม่เลือกเวลาจนทนไม่ไหวต้องไปหาหมอมีตกขาวเหมือนผงแป้งในช่องคลอดหรือปักช่องคลอดฉี่แสบขัดช่องคลอดแดงแสบและแห้งต้นเหตุของอาการจิมมี่รามาจากเชื้อราแถวจุดซ่อนเร้นที่ชอบความอับชื้นถ้ายิ่งรัดยิ่งอับเชื้อราจะมาได้ง่ายแต่ถ้าสะอาดเกินไปล้างทุกครั้งใช้น้ำยาทำความสะอาดน้องสาวตลอดเวลาเชื้อโรคดีๆในช่องคลอดก็ถูกทำลายไม่มีอาวุธต่อสู้กับเชื้อราก็เป็นได้เหมือนกัน2เริ่มเห่อเพชรสิมเพกไปทำอะไรมาล่ะนี่คือความคิดของคนอื่นเมื่อรู้ว่าเราเป็นเริมเพราะแค่จามหรือหายใจรดกันคงไม่ทำให้เป็นเริมได้เป็นเริมในร่มผ้ายังพอปิดกันได้แต่เวลาที่เป็นเริมที่ริมฝีปากจะหลบหน้าใครเขาได้ไม่ต้องอายเริ่มเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังเกิดจากเชื้อไวรัสอาจติดมาจากใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันก็ได้และเริ่มที่ปักกับอวัยวะเพศมาจากเชื้อคนละตัวกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมาจากเชื้อตัวเดียวกันเมื่อปากทำงานต่ำลงสาวโสดก็เป็นได้ถ้าเริ่มจากเป็นเริ่มที่ปากแล้วเผลอเอามือไปจับแล้วไปเกาถึงข้างล่างอาการมีตุ่มน้ำใสๆ 2-3 ตุ่มขึ้นรวมกันเป็นกระจุกเจ็บๆคันๆถ้าตุ่มแตกจะปวดแสบปวดร้อนเป็นครั้งแรกอาจจะมีไข้ผสมด้วยเริ่มเป็นแล้วไม่หายขาดจะกลับมาเมื่อร่างกายอ่อนแอ 3. ฤทธิ์สีดวงถ้าไม่เป็นจะไม่เข้าใจคำว่าลมมันเย็นได้เลยถ้าเทียบความอายแล้วอาจจะน้อยกว่าเจ็บเพราะเวลาที่ความเจ็บมากขึ้นความอายจะเท่ากับศูนย์ไม่ต้องอายเชื่อหรือไม่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นเพราะทุกคนมีเนื้อเยื่อฤทธิ์สีดวงอาการบางคนถ่ายออกมาเป็นเลือดสดหลังถ่ายหนักบางคนเลือดไม่ออกแต่นั่งไม่ลงเพราะมีหัวฤทธิ์สีดวงยื่นออกมาข้างนอกฤทธิ์สีดวงภายนอกหรือบางคนอาจจะเจ็บอยู่ข้างในฤทธิ์สีดวงภายในซึ่งเกิดจากความดันในหลอดเลือดดำบริเวณประตูหลังเพิ่มมากขึ้นจนโป่งพองกลายออกมาเป็นหัวฤทธิ์สีดวงอาจจะมาจากท้องผูกถ่ายท้องบ่อยทำให้ต้องเบ่งบ่อยๆนั่งถ่ายและถ้าหนักมากขึ้นผนังหลอดเลือดจะแตกปริดทำให้เกิดแผลและเลือดออกและอาจจะหายกลับเป็นปกติได้เมื่อหายอักเสบแล้ว4ปากเหม็นเท้าเหม็นมีกลิ่นตัวสิ่งที่ลำบากที่สุดเมื่อตกอยู่ในอาการนี้คือแค่นั่งเฉยๆกลิ่นก็ยังฟ้องหน้าตาสวยแค่ไหนก็กลบกลิ่นไม่ได้ไม่ต้องอายยอมรับความจริงแล้วเริ่มต้นรักษาดีกว่าอาการกลิ่นปากอาจจะเกิดฟันผุต่อมทอนซิลอักเสบกลิ่นตัวมาจากต่อมเหงื่อทำงานมากผิดปกติทำให้มีแบคทีเรียสะสมจนมีกลิ่นออกมาคนที่กลิ่นเท้าแรงๆอาจจะมีแบคทีเรียอยู่ตามง่ามนิ้วเท้าหรือฝ่าเท้าได้5นอนกรนอาการนี้จะลดระดับความอายลงไปเรื่อยๆถ้าได้อยู่กับคนสนิทหรือแทบเป็นศูนย์เมื่อนอนคนเดียวแต่ลองคิดถึงคืนแรกที่คุณต้องนอนร่วมเตียงกับผู้ชายในฝันที่อยากฝากชีวิตไว้กับเขาตลอดไปสิเช้าวันต่อมาจะเป็นอย่างไรและที่ร้ายที่สุดเวลานั้นมันบังคับตัวเองไม่ได้จริงๆไม่ต้องอายความลับนี้จะรู้เฉพาะคนที่นอนกับเราเท่านั้นหลักอาการ
เสียงหายใจดังๆเวลาหลับทำให้ผู้หญิงหน้าตาสวยงามสามารถกลายเป็นหัวจากรถไฟหรือโรงสีข้าวได้เพียงเธอหลับตาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://info.musclimthaipost.com/main/i ขอบคุณข้อมูลที่มา www.thetkn.com ขอบคุณที่มาของภาพhttps://pixabay.com/https://link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/fmcbd5